สวัสดีครับรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะคะพบกับแฟกประภาภูมิเอี่ยมสมแล้วก็พี่ปกป้องชานันยอดหงค่ะวันนี้เป็นยศเลยอลังการวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเป็นพ่อแม่ที่เรานั้นไม่เป็นมนุษย์พ่อมนุษย์แม่มนุษย์พ่อมนุษย์แม่คือเรื่องเนี่ยมันเกิดจากว่าเมื่อไม่นานมานี้มันมีดราม่าอยู่ใน IG ของ Gwyneth Paltrow ใน IG นางซึ่งดราม่านั้นน่ะก็ไม่ได้เกิดจากใครเลยก็เกิดจากลูกสาวของเธอเองน้อง Apple Martin ตอนนั้นตอนลูกอายุ14ขวบใช่ไหมใช่ลูกสาวนางคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า Gwyneth Paltrow อ่ะก็ถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเองกับลูกลงใน IG แค่นั้นแหละธรรมดาธรรมดาแต่ว่าลูกน่ะไม่พอใจบอกว่าเนี่ยเราคุยกันแล้วนะว่าอย่าลงรูปอย่าลงรูปลูกอ่ะโดยที่ไม่ถามลูกก่อนแล้วก็ในพอทก็ตอบว่าโอ๊ยแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ำสกีได้เล่นสกีกันอยู่เพราะว่าเขาเล่นสกีกันอยู่แล้วก็แบบมีเหมือนแว่นตาสกีปิดไปครึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะงี่เง่ามากๆเลยนะแต่เรื่องใหญ่แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ในต่างประเทศอ่ะคือเขาคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมากๆเรายังไม่เคยเห็นเมืองไทยคุยกันเรื่องนี้มากนักนะก็คือเรื่องของความการเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกในโลกโซเชียลอ่ะแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะคือปัญหาสังคมไทยมนุษย์พ่อมนุษย์แม่กับลูกในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยสำหรับเราคือแบบอาจจะต้องเป็นเริ่มต้นจากการสอนพ่อแม่เล่น LINE เล่น Facebook ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยอะไรอย่างนี้ค่อยเป็นประเด็นปัญหาใช่ไหมทีนี้เราอยากพูดถึงเรื่องของความการแชร์เรื่องรูปลูก อันนี้เขาเรียกว่า sharenting มาจากคำว่า share แล้วก็ parents นะคะก็คือการแชร์รูปแชร์คือพ่อแม่แชร์รูปลูกอะไรอย่างเงี้ยโดยพ่อแม่โดยที่ไม่ได้ไปขออนุญาตลูกก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น sharenting แบบว่าการเลี้ยงลูกด้วยการแชร์ภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคำศัพท์ที่กวนมากซึ่งอันเนี้ยเราจะพบดราม่าเนี้ยบ่อยๆกับพวกที่เป็นดาราพวกที่เป็นบล็อกเกอร์ต่างๆคือคุณอาจจะไม่ได้เป็นดาราดังแบบ Gwyneth Paltrow ก็ได้แต่ว่าคุณเป็นบล็อกเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นบ่อยที่แบบว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่สอนพ่อแม่คนอื่นๆเลี้ยงลูกบอกว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีเป็นยังไงเฮ้ยเหมือนเพจพ่อแม่ลูกอะไรสักอย่างป่ะที่พูดถึงลูกตัวเองอ่ะอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าลูกๆวัยนี้ควรจะกินอาหารอะไรหรือว่าเอาลูกมาโชว์แบบว่าน่ารักน่ารักต่างๆอะไรเงี้ยเหล่านี้อันนี้จะเป็นดราม่าเยอะในต่างประเทศของเราก็มีนิดนึงนะถ้าเราพูดถึงเพจนู้นใช่แล้วก็ลูกครอบครัวเซเลบอะไรเงี้ยมันจะมีป่ะวะโอเคมันจะมีเจเนเรชันหนึ่งอย่างเช่นเหมือนแบบว่าถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นเรากับพ่อแม่ใช่ป่ะอาจจะต้องแบบเป็นเรื่องการสอนเทคโนโลยีการใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถึงจุดนึงอย่างเช่นรุ่นเราเงี้ยคนที่แบบมีลูกแล้วอย่างเงี้ยคนในวัยเดียวกับเรามีลูกแล้วเนี่ยเขาก็จะแชร์รูปลูกโอ๊ยลูกเกิดมาทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อวดกันไปเลยก็มีคนมากดไลค์กดอะไรอย่างเงี้ยคือบางรูปมันก็แบบเห็นโมเด็กเห็นอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็คือความที่เป็นเซเลบในเซเลบที่เป็นดาราแล้วก็เซเลบในโลกออนไลน์เนี่ยมันทำให้ เขาเรียกว่าขอบเขตความเป็นส่วนตัวมันลดลงโดยที่ลูกอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนเลือกไงเขาไม่ได้เลือกที่จะเป็นเซเลบอ่ะแต่ว่าแล้วจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าการที่พ่อแม่ถ่ายเนี่ย มันมีคนอีกล้านคนได้ดูสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยตอนที่เป็นเด็กอ่ะมันก็ไม่ได้รับรู้ถึงผลกระทบอะไรเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้เมื่อปลายปีที่แล้วก็เคยมีดราม่าที่แบบว่าคิมคาร์ดาเชียนลงรูปลูกของตัวเองแล้วก็ทำให้คนเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์กันมากมายว่าแบบว่าเอ้ยมีการแต่งรูปเด็กให้มันดูผอมลงให้มันดูอะไรหรือเปล่าอันนี้คือเป็นข้อสงสัยเฉยๆนะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแต่งจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีการเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปบูลลี่ด้วยเข้าไปอะไรทุกๆอย่างเนี่ยมันคือเหมือนกับการที่เอาลูกออกมาเพื่อที่จะโดนวิจารณ์อ่ะว่ะแบบนั้นแล้วประเด็นก็คือว่า
โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า13เนี่ยสมัครเขายังไม่มี Facebook ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นอ่ะในช่วงเวลาเนี้ยเขาอาจจะไม่คอมเพลนเลยเขาไม่บ่นไม่อะไรเพราะว่าเขาไม่รู้เลยแต่เมื่อ14แล้วแต่เมื่อ14แล้วเหมือนลูกของ Gwyneth Paltrow เนี่ยแล้วจริงๆก็มีหลายๆคนน่ะที่พอ14แล้วแล้วสมัคร Facebook แล้วพบว่าแม่ของตัวเองพ่อแม่ของตัวเองอ่ะโพสต์รูปแบบตั้งแต่ยังอยู่ในเป็นเอาทัศภาพเอาทัศซาวในแล้วก็แบบตอนเด็กมากๆแล้วก็หรือกินข้าวแบบว่าเลอะเทอะเลอะปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาพที่มันน่ารักอะสำหรับเขาเขาจะรู้สึกอายถ้าเพื่อนเห็นอะไรอย่างงี้ป่ะเขามีการแท็กมีอะไรด้วยใช่ไหมแล้วก็หลายหลายคนน่ะก็จะมีปัญหาว่านี่มันคือรู้สึกว่าถูกทรยศอะถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยหรอแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่เป็นเซเลบที่ขายลูกไม่ใช่เราจะไม่บอกว่าขายลูก แต่ว่าคือหมายถึงว่าขายความน่ารักอะของลูกอะเหล่านี้บางทีอะเมื่อเขาโตไปเขาพบว่าสิ่งนี้มันไม่น่ารักอะคือสำหรับคนทั่วไปมันอาจจะน่ารักแต่เขารู้สึกว่าอันนี้มันการทำให้เขาเป็นตัวตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่มันอยู่บนโซเชียลอ่ะมันจะอยู่ตลอดไปต่อให้แม่ลบแล้วอ่ะมันยังมีก๊อปปี้อื่นๆหรือมันยังมีเทรสยังมีฟุตปรินท์อะไรต่างๆใช่ เหมือนกับถ้าเกิดว่าคุณลงคลิปอะไรลงไปใน YouTube อ่ะคุณลบใน YouTube แล้วอ่ะแต่มันมีเว็บอื่นๆที่ก๊อปปี้หรือดูดวิดีโอที่คุณลงจาก YouTube อ่ะไปลงเว็บอื่นๆอื่นๆอีกนะซึ่งคุณไปตามลบไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เป็นคนลงเองไงแต่ปัญหาก็คือว่าอย่างคนรุ่นนึงเนี่ยอาจจะเข้าใจว่า Facebook IG อะไรเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนไดอารี่อ่ะในการบันทึกเรื่องราวของตัวเองว่าวันนี้ทำอะไรถ่ายรูปแล้วก็จากการบันทึกจากการเขียนไดอารี่ใช่ไหมกับกลายเป็นเขียนลงใน Facebook ไปในอีกแพลตฟอร์มนึงหรือว่าการเอารูปลงเงี้ยมันก็ทำให้แยกไม่ออกว่าการโพสต์อะไรต่างๆใน Facebook หรือ IG หรือว่าใน Twitter อะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นการประกาศสาธารณะเว้ยไม่ใช่ไดอารี่ส่วนบุคคลถ้าจะสะสมเรื่องราวต่างๆของเราไปมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องของอิหลักอิเหลื่อของการทำความเข้าใจโซเชียลมีเดียแล้วก็เครื่องมือแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆด้วยสำหรับคนรุ่นหนึ่งแต่เด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยก็จะอาจจะอยู่ในอีกคอนเซปต์นึงไปเลยที่ว่าแบบว่าสำนึกนี้เนี่ยคือฉันอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วโลกแบบนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างเงี้ยมีความมันเป็นอิหลักอิเหลื่อซ้อนทับกันด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของครอบครัวเนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องพื้นที่ส่วนตัวที่อย่างในสังคมไทยหรือว่าหลายๆที่สังคมเนี่ยพ่อแม่อาจจะมองข้ามเรื่องความเป็นส่วนตัวของเด็กของลูกไปด้วยอะไรเงี้ยความน่ากลัวก็คือว่าพอลงในโซเชียลแล้วอะโซเชียลมันต้องการรีแอคชั่นบางอย่างคือการกดไลค์คือการคอมเมนต์คือการกดฮ่าฮ่าหัวใจหรือว่ากดโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเด็กที่ต้องมาดูเหล่านี้ที่ต้องมาพบว่ามีคนคอมเมนต์มีคน อาจจะชอบหรือไม่ชอบหรืออย่างในกรณีมีเขาบอกว่ามีบล็อกเกอร์คนหนึ่งเขาไม่ได้เอ่ยชื่อคือแบบเขาบล็อกเกอร์คนนี้เขามีลูกหลายคนแล้วก็ลูกเขาก็น่ารักอย่างเงี้ยแล้วก็มีเขาเอาลูกคนหนึ่งมาแล้วพบว่ามีคนมากดไลค์หรือว่ามีคนมาอวยพรวันเกิดของลูกชายคนนี้น้อยกว่าวิดีโออื่นๆน่ะแล้วเขาก็เหมือนเขาก็เป็นบล็อกเกอร์ในการเลี้ยงลูกเขาก็บอกว่าฉันก็อยากจะเหมือนกับถ้าเกิดว่าลูกโตขึ้นมาแล้วมาเห็นมาย้อนดูอ่ะแล้วก็พบว่ายอดไลค์ของเขาอ่ะมันน้อยกว่าของพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยฉันน่ะก็อยากจะให้เขาทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณค่าของเราอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกดไลค์แต่ประเด็นมันก็คือว่าก็คุณน่ะเอาลูกของคุณน่ะมาให้คนอื่นเขากดไลค์มาให้คนหาไลค์เองนะอวยพรมันเกิดทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ต้องการก็ได้เพราะว่าเด็กก็ไม่ได้ต้องการให้คนทั้งโลกมาอวยพรเราอยู่แล้วไหมอ่ะใช่เออเนี่ยก็เป็นปัญหาของความเป็นเซเลบอะนะทีนี้ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วก็ช่วงหน้าเราค่อยมาดูว่าแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยมีปัญหาแบบเนี้ยเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ย มันมีปัญหาแล้วมันมีปัญหาร้ายแรงมากหรือเปล่าถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่
ซื้อที่ประชาไทยสโตนนะค่ะกลับมาคุยกันต่อว่าโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นดาราพูดถึงคนที่เป็นเซเลบในโซเชียลแล้วอะแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเราก็มีปัญหานี้เหมือนกันมีเราเคยมีเพื่อนร่วมงานอะเล่าให้ฟังว่าหลานตัวเองอะไม่ยอมถ่ายรูปเลยเกลียดการถ่ายรูปมากคือแบบว่าต่อให้ทุกคนเป็นแบบภาพครอบครัวอะไรเงี้ยก็จะไม่อยากเข้าเฟรมไม่ต้องการเข้าเฟรมซึ่งเด็กเล็กมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกกลัวรู้สึกไม่อยากโดนถ่ายรูปไม่อยากโดนลงโพสต์ลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่อยากให้คนมารู้จักไม่อยากให้คนมาวุ่นวายชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการบันทึกภาพเป็นการสร้าง representation นะไอ้รูปภาพไอ้เหล่านี้เนี่ยยิ่งไปอยู่บนโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องตระหนักกันเว้ยว่าแบบโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็คือพื้นที่สาธารณะแต่ว่ารูปภาพเนี่ยมันเป็นรูปแบบส่วนตัวบ้างหรือว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวอย่างเช่นเราเคยถูกเตือนว่าเนี่ยถ่ายรูปบ้านมุมนั้นมุมนี้อะไรอย่างงี้เนี่ยคนอื่นก็ต้องรู้คนอื่นก็จะรู้สิว่าภายในบ้านอ่ะห้องไหนเป็นห้องไหนอะไรพื้นที่ส่วนตัวหรืออะไรถูกวางไว้ไหนเงี้ยก็จะรับรู้เว้ยแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยด้วยอะไรเงี้ยก็มีการถูกเตือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือประเด็นปัญหาก็คือว่าหลายคนอ่ะเขาเพราะว่าไอ้พวกภาพตอนอัลตราซาวด์ภาพสูจิบัตรภาพเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่แบบประทับรอยเท้าอะเวลาเด็กเกิดอะ อะไรแบบนั้นอะรอยนั่นแหละประมาณนั้นอะเหล่านั้นจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีมันขั้นสูงพอมันก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วมันมีเวลาในการที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ตั้งแต่เด็กอะยังไม่เกิดอะจนถึงอายุ13ปีแล้วก็ในเทคโนโลยีอ่ะมันก็จะมีพวก AI ที่สามารถที่จะอัลกอริทึมที่จะคอยจับว่าอันนี้เป็นหน้าใครเป็นหน้าใครอ่ะก็อย่าง Facebook เวลาเราลงใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเลยบอกว่าคุณจะแท็กคนนี้หรือเปล่าโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องแบบไปเซิร์ชหาเองเลยด้วยซ้ำซึ่งมันก็จะรู้หน้าเลยว่าคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่โซเชียลมีเดียได้เก็บข้อมูลของเด็กอะตั้งแต่เกิดอะยัน13ปีแล้วก็ยังจะต่อไปอีกอะมันทำให้ชีวิตทั้งหมดของเขาอะถูกบันทึกมันถูกบันทึกไว้ในนี้หมดซึ่งมันจะนำไปสู่การปลอมแปลงตัวตนได้ใช่ใช่เพราะว่ามันมีคนเตือนเว้ยว่าแบบนักวิชาการหลายคนก็มาเตือนว่าถ้าในปี2030เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการปลอมแปลงอัตลักษณ์บุคคลได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีการเก็บชื่ออายุสถานที่เกิดอะไรเช่นแนะนำสกุลแม่บ้างหมาตัวแรกสัตว์เลี้ยงที่ชอบหรือว่ากีฬาอะไรเหล่านี้เนี่ยมันมีหมดเลยแล้วก็นำไปสู่การปลอมแปลงในการที่จะทำธุรกรรมทางกฎหมายหรืออะไรต่างๆมากมายมันก็สามารถปลอมแปลงกันได้ง่ายขึ้นใช่ก็เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยปัจจุบันนะคะมีคน6,800,000คนที่มีรูปเนี่ยลงไปใน Facebook แค่ Facebook อย่างเดียวฮะเยอะนะเยอะมากนะแล้วก็ 90% ของเด็กอายุ2ขวบเนี่ยในสหรัฐนะคะ 90% ตอนอายุ2ขวบก็มีรูปอยู่บนโพสต์อยู่ในออนไลน์แล้วโดยพ่อแม่โดยพ่อแม่อืมแล้วก็เด็กเขามีการเก็บสถิติอันนี้ของอังกฤษบอกว่าเขาไปสำรวจเด็กอายุ13ปีพบว่าพ่อแม่เนี่ยได้โพสต์รูปประมาณ 1,300 รูปและวิดีโอนะบวกวิดีโอของลูกตัวเองวันละรูปก็ประมาณได้315 รูปต่อปีแล้วอย่างเงี้ยใช่คือมันเยอะมากๆแล้วยิ่งมีรูปมีวิดีโอเยอะขนาดเนี้ยการอัลกอริทึมในการที่มันจะเรียนรู้อัตลักษณ์บุคคลอ่ะมันยิ่งหนักแน่นเข้าไปใหญ่เลยอ่ะมันจะนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดิจิตอลคิดแนปปิ้งอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าปี2030 2ใน3อาจจะโดนปลอมแปลงอัตลักษณ์ของตัวเองก็ได้อาจจะไปทำธุรกรรมต่างๆได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนแบบลูกของเซเลบแต่ว่าคนทั่วไปก็จะโดนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีคนเขาเรียกว่าหาผลประโยชน์จากตรงเนี้ยจากการที่แชร์เรนทิ้งกันอย่างไม่ได้คิดเลยอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรหมอเด็กอ่ะเขาบอกว่าเด็กตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปคือ4ปีเนี่ยเขาจะรู้รับรู้แล้วนะว่าความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองอ่ะ uh-huh. มันเป็นยังไงแล้วก็เขาจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุ4ขวบแล้วอ๋อหรอเพราะฉะนั้นน่ะบางทีเวลาที่เราถ่ายรูป uh-huh. ลูกหรือเด็กหรือหลานครับเราอาจจะต้องไปถามเขาคือทางออกที่ดีก็คือควรจะไปถามว่าแบบว่าโอเคกับรูปนี้ไหมแบบว่าไม่ดูน่าเกลียดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขานะสำหรับมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆถามก่อนแต่ถ้าไม่ลงเลยก็ดีก็เป็นเรื่องที่ดีในแง่ที่เซฟของเขาแต่ว่าในแง่ของการไม่ถูกคือความรู้สึกที่อายุ13แล้วรู้สึกว่าถูกทรยศที่ลงรูปอะไรก็ไม่รู้อันนั้นนะมันก็จะลดลงไปอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ประเด็นของการโพสต์รูปเนี่ยย้อนกลับไปถึงประเด็นของการโพสต์รูปเนี่ยสำหรับเรานะบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเซเลบเนี่ยเหมือนการเอาลูกตัวเองเอาเด็กตัวเองเป็นพร็อพในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตัวตนเองมากกว่าที่จะพรีเซนต์ว่าลูกฉันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือบันทึกว่าลูกฉันเติบโตหรือทำอะไรน่ารักอยากให้คนเห็นอะไรเงี้ยบางครั้งก็เหมือนแบบเป็นเอาลูกตัวเองมาเป็นพร็อพโชว์ว่าดูสิฉันมีลูกนะลูกฉันเป็นอย่างนี้นะจับแต่งตัวจับถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมีแบบโพสต์ต่างๆมากมายมันก็เราไม่รู้ว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นchild abuseหรือเปล่าพูดยากเนาะเพราะว่าคือถ้าอย่างในยุคที่เราเป็นเด็กอะพ่อแม่จะถ่ายรูปอัดรูปอยู่ในอัลบั้มแล้วก็อัดเก็บอยู่ในอัลบั้มคนที่จะดูก็คือคนที่มาบ้านเราใช่มันไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งตรงที่ว่าเขามีคนพยายามที่จะบอกว่างั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้เติบโตมากับการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เรื่องการเซตไพรเวซีแต่เขาก็มีเพื่อนเยอะอย่าง IG อย่าง IG อย่างเงี้ยคือมันมีแค่เลือกแค่ว่าคุณจะมีแค่เพื่อนกับบอกไปหาสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะเซตตรงนี้ไม่เป็นหรือ Facebook เขาอาจจะไม่รู้เลยว่า Facebook นั้นแต่ละโพสสามารถที่จะเปลี่ยน privacy ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นก็คือปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือหลายคนพ่อแม่หลายคนก็เซตแล้วนะเพื่อนก็เซตไว้แค่เพื่อนน่ะแต่ว่าในเพื่อนนั้นน่ะสมมติมีอยู่1,300 คน 1,300 คนนี้ไม่ใช่คนที่เขารู้จักไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็ไม่เป็นข่าวเขาไปอีกใครแอดมาก็รับไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เซตแค่ privacy อ่ะก็ยังไม่พออยู่ดีเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการพูดคุยกันว่าแล้วคนที่เป็นลูกสำหรับคนที่โตพอแล้วที่เป็น teenage แล้วนะเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีเขาพบว่าปัญหาอย่างนึงที่ทำให้คือมีลูกหลายคนที่บอกว่าแม่อย่าลงรูปได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไร้สาระอ่ะทำไมจะลงไม่ได้ทำไมจะลงไม่ได้มันน่ารักดีใครแบบคนที่เห็นก็มีแค่เพื่อนๆเท่านั้นแหละเออเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่จะบอกแบบนี้สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าลูกอ่ะต้องอธิบายทั้งหมดที่เราพูดมาเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่แค่เพื่อนนะที่จะเห็นใช่แล้วก็คุณต้องทำให้พ่อแม่รู้ให้ได้ว่าเรื่องของการเป็นส่วนตัวเรื่องของการเอาอัตลักษณ์ออกมาเนี่ย มันรุนแรงร้ายแรงและเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในอนาคตในอนาคตในภายภาคหน้าแต่อันนี้มันก็เป็นปลายเหตุอะสำหรับคนที่ออยมารู้ที่หลังอะเพราะฉะนั้นอะมันก็เลยมีการพยายามที่จะเรียกร้องหรือว่าให้องค์กรหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องช่วยให้ความรู้กับผู้ปกครองอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ผู้ปกครองอย่างเงี้ยหรออาจจะต้องมีการพูดถึงบ้างคือโอเคเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรงแต่ว่าโรงเรียนเป็นสถาบันที่ทำงานกับเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเซนซิทีฟแล้วก็ช่วยพ่อแม่ในอีกทางนึงด้วยจริงๆแล้วโรงเรียนนี่ก็น่ากลัวเพราะว่าครูหลายคนอ่ะก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็ข้อสอบนักเรียนเนี่ยก็ชอบถ่ายไม่เข้าใจเนี่ยคำตอบกระดาษเนี่ยแบบนั้นอ่ะอันนี้ก็จะต้องไปทำความเข้าใจกับองค์กรกับสถาบันที่ทำงานกับเด็กว่าเราจะต้องร่วมมือกันนะอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อแม่นะคือเราต้องนึกว่าเราทำงานกับเด็ก
เราก็จะต้องให้เด็กรุ่นต่อๆไปนั้นได้รับความปลอดภัยมากที่สุดคือเด็กจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอ่ะเราซึ่งเป็นสังคมเราต้องช่วยเขาหรือไม่ก็ใส่เป็นภาพประกอบสวัสดีวันจันทร์วันอังคารไปว่าเนี่ยสิ่งที่ควรจะรับรู้ด้วยแล้วก็แชร์ไปพร้อมกับสวัสดีวันจันทร์เงี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ถ้ามีคนแบบว่าสามารถที่จะทำกราฟิกอะไรที่สามารถส่งตามไลน์ได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะโอเคก็เราจบเรื่องการแชร์เรนทิ้งกันไว้เท่านี้ก็คิดว่าหลายคนน่าจะมองว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่เป็นปัญหาของสังคมด้วยซ้ำนะไปครบฮีทค่ะ ก็สัปดาห์นี้เราลากันไปก่อนนะคะพบกันกับหมายเหตุประเภทไทยทุกๆคืนวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ